แป๊บหนึ่งนะก่อนเริ่มเกมผมแอบสงสัยว่ามันตั้งปุ่มได้ไหมเพราะปุ่มมันขัดใจผมเหลือเกินถ้าเปลี่ยนปุ่มได้นี่ผมน่าจะเล่นเกมนี้ได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไวมากขึ้นครับแต่ไม่น่ามีจำใจทำใจต่อไปมาเอ้ยมันเหมือนให้ใช้มือเดียวเลยนะครับมันใช้ปุ่มลูกศรแล้วก็ Enter คือใช้มือขวามือเดียวส่วนมือซ้ายนี่เกาหัวเกาหางหรือชักอะไรก็แล้วแต่มือว่างพูดจามาอย่างเงี้ยก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Stitch ในพาร์ทที่7ครับก็ถ้าใครเคยดูเกมเก่าๆหรือว่าเกมที่ผ่านมาก็จะรู้ว่าผมจะพูดว่านี่คือพาร์ท7และผมชอบเลข7ครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ผมชอบเพราะชอบเลข7อะไรอ่ะ A B ปริศนาพาเพลินตั้งแต่เริ่มให้ตายเถอะว่ามาไหนอ่ะพ่อเราอ่ะนี่ชั้นคุณพ่อเลยนะเก็บได้มีค้างทำไมเสามันน่ากลัวจังวะเสาพื้นหลังตอนอ่านนี้น่ากลัวมากครับหลังจากที่ทดลองมาหลายเดือนด้วยกันทำงานอย่างหนักในที่สุดเราก็ค้นพบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งจากการทดลองแล้วตอนนี้เราปลื้มปิติยินดีมากกับสิ่งนี้ยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากกับการที่เราวินิจฉัยว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยได้มีอาการความจำเสื่อมหลังจากนั้นนี่น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการทรมานเธอจากการทดลองเหมือนกับว่าทำให้เธอความจำเสื่อมการทำให้เธอเนี่ยขั้นตอนการพักฟื้นของเธอเนี่ยเป็นไปได้ยากบางทีผมก็แปลเกมนี้อาจจะแบบไม่ตรง 100% นะแต่ใจความก็ประมาณนั้นนะครับมันใช้คำแปลกๆที่มันไม่เหมือนที่ผมเจอในเกมอื่นอะถ้าคำที่เจอบ่อยๆมันก็จะแปลแบบได้ง่ายกว่านี้นี่เป็นห้องสมุดส่วนตัวของคุณสต็อกโฮมค่ะคุณพ่อน่ะชอบอ่านหนังสือมากเลยเมื่อก่อนน่ะบางทีคุณพ่อน่ะใช้เวลา3วันในการอ่านหนังสือไม่ทำอะไรเลยนะคุณพ่อของคุณเนี่ยช่างเป็นคนที่ทุ่มเทจริงๆนะคะทุ่มเทหนังสือแต่ลืมลูกไปเลยค่ะอ้าวและคาทาลีนพูดเหมือนเราเลยก็บางทีเขาอาจจะทุ่มเทให้กับงานอดิเรกและก็งานของเขานะแต่ว่าไม่เคยทุ่มเทให้กับครอบครัวเลยฮะอะไรอย่านะคาทาลีนวางหนังสือลงในชั้นให้ถูกต้องจะมีการลงโทษสำหรับคนที่ทำพลาดฮะชิบเป่งละตูนี่ตูจะโดนฆ่าแล้วเนี่ยหนังสือเดี๋ยวมีจุดเซฟไหมไม่ได้เซฟมีหน้ากระดาษก็คือมันจะให้เราเรียงหนังสือในห้องสมุดให้ถูกนะครับซึ่งผมจะเรียงยังไงวะหนังสือชื่อเรื่องว่าเมื่อถูกลืมเลือนไปแล้วไม่มีทางหลบหนีคุณหนูคะคุณควรจะสำรวจหนังสือพวกนี้ให้ดีนะคะได้เลยจ้าอันนี้อะไรตอนนี้ฉันถือหนังสืออยู่แล้วมันหนักมากแล้วก็ต้อง คือถือได้ทีละเล่มจะสื่ออย่างนั้นการลืมเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านใจเย็นนะอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวตายฮาหนังสือปริศนาสำรวจให้ดีเหรอผมต้องลำบากในการเปิดเมนูเพื่อมาอ่านหนังสือนี่เป็นหนึ่งในระบบเกมที่น่ารำคาญมากแทนที่มันจะแบบให้เราอ่านตั้งแต่แรกไปเลยแล้วหนังสือมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ใน essential เหรอสิ่งสำคัญมีของสำคัญกับไม่สำคัญด้วยนะครับของสำคัญกับของทั่วไปให้ตายเถอะแล้วหนังสือไปไหนล่ะเอาโอ้โหอยู่นี่มันอยู่ของไม่สำคัญหรือเนี่ยของทั่วไปผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนขังอยู่ในตึกร้างที่มีปีศาจไล่ตามอ๋อมันก็ว่ามันอยู่บนหมู่ไหนวะผู้หญิงโดนขังในตึกร้างหนังสือเด็กไม่ใช่อันนี้ตัดทิ้งเลยไม่ผมต้องหาที่วางให้ถูกดราม่าไม่น่าจะดราม่านะน่าจะหนีตายอย่างเดียวผู้หญิงคนนี้โรแมนต์ไม่โรแมนติกเลยไม่เดทกับปีศาจเหรอฮะหักมุมเหรอเฮลเลอร์เป็นไปได้นะแต่ผมอ่านหนังสือเล่มอื่นไม่ได้ดิวางนะถูกด้วยBigGrand Story อันนี้คืออะไรไม่รู้เลยครับโอ้โหงานหนัก
ว่ามาการเดินทางของกัปตันคนหนึ่งที่เข้าสู่ถ้ำโบราณเพื่อแสวงหาความร่ำรวยและความมั่งคั่งและโชคชะตาของเขาหนังสือแนวผจญภัยป่ะหรือไม่ก็ประวัติศาสตร์น่าจะเป็นแนวแอดวานซ์แฟนตาซีก็ได้เนี่ยมันถ้ำโบราณแย่แหละแอดเวนเจอร์ให้ตายเถอะมีแอดเวนเจอร์กับแฟนตาซีด้วยอันนี้ระทึกขวัญเอ้าเดี๋ยวนะผู้หญิงเมื่อกี้ถ้าผมเจอระทึกขวัญก่อนผมก็วางวะอะไรวะเนี่ยนิยายวิทยาศาสตร์ไม่น่าใช่นะอันนี้มันกัปตันเป๋งละแอดเวนเจอร์แล้วกันมันน่าจะเป็นการผจญภัยเสียวหนังสือที่3เขียนว่า3เหยื่อ9ผู้ต้องสงสัยอันนี้น่าจะเป็นระทึกขวัญแน่นอนเลยไม่ต้องสงสัยเลยครับวางไประทึกขวัญตู้นี่แหละระทึกขวัญหนังสือไม่ได้ลืมตายแล้วหนังสือไม่ได้ระทึกขวัญหรอกตู้นี่แหละระทึกขวัญเลยตู้เลยผมว่ามันน่าจะเป็นแบบระทึกขวัญจิตวิทยาอะไรเงี้ยเมื่อกี้มันก็ดูจะใช่นะ3เหยื่อกับ9ผู้ต้องสงสัยเซ็งเลยอันอื่นแล้วกันอันนั้นไว้ที่หลัง False Innocent เขาเรียกอะไรนะผู้บริสุทธิ์ที่ผิดพลาดหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่ได้พบกับผู้หญิงเพื่อนบ้านของเธอและเขาพยายามครอบงำเธอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะไม่หยุดจนกว่าจะได้เธอมาครอบครองจนกว่าจะได้เขามาครอบครองครับถึงแม้ว่าจะต้องฆาตกรรมก็ตามอันนี้น่าจะเป็นระทึกขวัญหรือเปล่าไม่รู้อ่ะจัดไปวางแม่งแหละนะไหนๆก็เซฟแล้วนะมันทำไมต้องเอาอันนั้นไว้ล่างวะรีบกดก็ไม่ได้ด้วยนะเอาไว้ถูกเว้ยไม่ยุ่งแล้วกันเอาอันที่เรารู้ก่อนแมสเซอร์คัสละครสัตว์บ้าคลั่งอันนี้น่าจะแฟนตาซีให้ทายแต่ว่าเพื่อความชัวร์ผมจะอ่านคราวที่แล้วผมไม่ได้เข้ามาในอาหารในนี้นี่ประมาททีเดียวเจอระทึกขวัญเลยไหมล่ะกลุ่มของเพื่อนที่เดินเล่ร่อนอยู่ในคณะละครสัตว์ล้างกลางดึกทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มที่จะหายตัวไปทีละคนทีละคนโอ้มันน่าจะอยู่ในเฮเลอร์นะเฮ้ยแต่ว่าเฮเลอร์มันวางไปแล้วมันเฮเลอร์ซ้ำได้หรือวะหรือว่าปริศนาลึกลับมันเนื้อเฮเลอร์ได้อะมันแย่งหมวดหมู่ได้แบบคือผมว่าหนังสือบางอันน่ะมันมีได้หลายแนวครับอย่างเช่นผีมันก็ปนกับเรื่องลึกลับได้อะไรเงี้ยมันใจร้ายอ่ะที่มันจะให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมวางไปผมคิดว่ามันไม่ผิดด้วยอ่ะแล้วแม่งตายนี่ไงคุณไม่ลึกลับเหรอจะอยู่แบบหายตัวไปทีละคนน่ะผมวางในแนวลึกลับก็ตายไปแนวไหนอ่ะเฮเลอร์เหรออ่ะเฮเลอร์ปะอ้าวถูกเว้ยนี่เฮเลอร์ถูกเหรอหรือว่าเฮเลอร์มีได้มากกว่า1อันได้เลย3เหยื่อ9ผู้ต้องสงสัยนี่คืออะไรว่ามานักสืบมีเวลา24ชั่วโมงที่จะหาตัวคนร้ายจาก3คดีฆาตกรรมก่อนหน้านี้ไม่งั้นเขาจะกลายเป็นเหยื่อคนต่อไปเอ้าแนวปริศนาลึกลับเหรอเหรอว่ามาถูกเว้ยอันสุดท้ายหนังสือเกี่ยวกับ perfect the perfect creation การสร้างที่ perfect สร้างอะไรตุ๊กตาผีเหรอให้ตายเถอะเรื่องราวของโกเรมที่ถูกทำให้มีชีวิตโดยเวทมนต์ของอาร์ชเมดอัจฉริยะอาร์ชเมดนี่คืออะไรอาจจะเป็นแบบนักเคมีเวทมนต์ป่ะไม่รู้ดิแฟนตาซีป่ะเหี้ยฮะโอ้โหอ่ะฉันได้ยินเสียงบางอย่างจบไปกันไปช้อยหลอกเยอะนะเองอะอะไรอะได้โค้ดห้องสมุดโค้ดอะไรวะไปใส่ที่ไหนเนี่ยแล้วคุณพ่ออยู่ที่ไหนสักแห่งในชั้นนี้เหรอ Yes ใช่ค่ะฉันเชื่ออย่างนั้นค่ะแล้วคุณหนูยกโทษให้สิ่งที่คุณพ่อทำแล้วเหรอคะไม่ฉันไม่มีทางยกโทษให้เขาหรอกแต่ว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อฉันน่ะฉันทิ้งเขาไม่ได้หรอกฉันไม่อยากจะเสียใครไปอีกแล้วครอบครัวที่ยังเหลืออยู่น่ะ I see เข้าใจแล้วค่ะ
เซฟค่ะผ่านแล้วก็เซฟแค่ทำดีมากแค่คุณหนูแคทเธอรีนส่องกระจกได้มั้ยแค่โอเคแค่ถ้าเป็นตอนแรกๆส่องกระจกจะตกใจนะแค่ตอนนี้ไม่ตกใจแล้วสารถือว่าแคทเธอรีนมีพัฒนาการที่ดีอะไรเนี่ยมีปืนอยู่ข้างหลังตู้ใช่ค่ะมันเป็นปืนที่มีฟลินท์ล็อกเหรอก็เมคเซนส์ดีคุณพ่อก็ชอบของอะไรแบบนี้เหมือนกันต้องมีพาสเวิร์ดเพื่อเปิดลิ้นชักมีจากห้องสมุดไงใช้ไม่ได้เหรอตายเถอะอะไรอ่ะภาพวาดของพีระมิดฮะภาพวาดนะเอฉันเชื่อว่าแพทเทิร์นข้างหลังนี้เนี่ย okay. น่าจะมีตัวเลขอยู่นะแค่แพทเทิร์นไหนวะอาสาสมัครที่ยังเหลืออยู่เนี่ยหลายคนต้องการถอนตัวหลังจากที่เขาเห็นการทดลองผิดพลาดมากมายไม่มีอะไรที่ฉันทำได้กับพวกเขาแล้วตอนนี้เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะผมว่าเนื้อเรื่องมันก็คือหลังจากเราตายไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น่าจะเสียใจมากครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณแม่อาจจะเป็นหนึ่งในตัวทดลองที่โดนนำมาทดลองก็ได้นะคุณแม่เลยหายไปแต่ว่าแคทเธอรีนไม่มีการพูดถึงคุณแม่เลยครับแปลกเหมือนกันนะอาจจะคุณแม่อาจจะหายไปก่อนที่แคทเธอรีนจะตายด้วยซ้ำตายบนรถไฟนะหมายถึงอย่างนั้นต้องการพาสเวิร์ดเพื่อปลดล็อกประตูพาสเวิร์ดอะไรวะตูมีแล้วไม่ใช่เหรอพาสเวิร์ดเนี่ยไอ้ตายเถอะมันจะให้เราทำอะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ่ะใส่พาสเวิร์ดอันที่7 1 2 6เข้าใจเข้าใจง่ายง่ายง่ายถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันง่ายมากเลยไอ้ปริศนานี้ผมมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าวิธีคิดก็คือเอา1มาคูณกับ2ก็ได้2งี้ใช่ไหม2คูณ3ได้6 6คูณ4ได้24ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้น24คูณ5ก็ได้อันนี้แล้วก็คำตอบของนี้คุณนี้ก็ได้อันนี้และคำตอบของนี้คุณอันนี้ก็ได้เท่านี้เครื่องคิดเลขมันจะง่ายขึ้นเยอะเดี๋ยวเองคิดกดเลขผิดไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะ24คูณ5เท่ากับ120 24คูณ5ใช่ไหม120 120คูณ6 616 612 720 720จริงๆเครื่องคิดเลขไม่ต้องใช้ก็ได้เนี่ย4 77 49 505040เย็บฮะง่ายดายฮะ4ตัวพอดีจัดไปได้รหัสจากห้องแขกนี่คือห้องแขกอันเนี้ยไม่เห็นมีแขกสักคนมีแต่ตุ๊กตา2ตัวตัวนึงมีชีวิตกับอีกตัวที่เป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตเอางงดิช่างมันเถอะอาจจะเราอาจจะเป็นคนก็ได้นะOath Event อะไรคือคีย์คู่วะ Oath Event เดี๋ยวนะมันต้องเกี่ยวกับ ABBBA นี่แหละเลย AB 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 อะไรมันอะไรวะ B มีสีแดงฮะ AB 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 ไม่เข้าใจอ่ะมันมีโอ๊ตกับเอเวนนี่คือเลขคู่กับเลขคี่ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแต่ว่าให้สลับกันเหรอแบบ6 5 1 2 8 3อะไรเงี้ยเหรอ Bingo มันง่ายไปนะคือผมไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้แค่สลับกันเนี่ยนะและ A A B A B นี่คือสลับกันง่ายๆเลยจัดไปคุณพ่อการหนูมาแล้วค่ะอย่าพูดแบบนี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันอาจจะไม่ได้ไปต่อเอา I will remain here ฉันจะอยู่ที่ห้องนี้ค่ะถ้าต้องการความช่วยเหลือก็มาปลุกฉันที่ห้องนี้นะคะจะนอนเหรอโอเคก็ตามฉันมาด้วยนะถ้ามาได้ Of course แน่นอนค่ะแม่งจะแอบไปแต่งตัวเปลี่ยนชุดเป็นเงาดำไม่ตายเถอะเกมบ้าๆโดนทิ้งอีกแล้ว
สุดท้ายก็อยู่คนเดียวเข้ามาอ่ะล็อกห้องมีไฟขนาดนี้มันล็อกได้ไงวะมีไฟมันต้องเปิดประตูดิวะใช่ไหมไฟมันเลยพุ่งออกมาเฮ้ยตลกแดกเกินนะแล้วมาก็เอางี้เลยเหรอโอ้ได้อยู่เว้ยแทดอยู่แทดอยู่แหละตู้นี่แกเหรอปิดอ่ะก็ไม่ตกใจแล้วตอนแรกครั้งแรกก็ขวัญผวาอยู่นี้ก็เดินนิ่งๆเลยครับฉันควรจะไปต่อไปไหนอ่ะไปจุดเซิร์ฟนี่แหละอะไรของมันวะฉันต้องไปหาที่ออฟฟิศคุณพ่อทางไหนออฟฟิศพ่อวะตูจะรู้ไหมล่ะคุณพ่ออยู่หรือเปล่าคะโอ้ผมเห็นคนนอนอยู่กับสาวแบบนี้ทำใจได้เลยไม่เป็นไปไม่ได้นะมไม่เนี่ยนี่ไม่สิต้องไม่กับคุณพ่อสิทำไมคุณพ่อต้องตายด้วยอ่ะฉันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะสินั่นไงล่ะอยู่นี่เองเหรอคะคุณหนูแคทเธอรีนดูเองแอบแปลงร่างเป็นหมีมาเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยค่ะที่ฉันใช้เวลานานไปหน่อยฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะเขาไปแล้วอ่ะเขาจากฉันไปตลอดกาลแล้วอ่ะฉันเหลือตัวคนเดียวแล้วไม่จริงหรอกค่ะฉันจะอยู่กับคุณเองค่ะคุณหนูฉันจะคอยอยู่ข้างๆคุณตรงนี้เสมอค่ะคุณหนูคะคุณพ่อของคุณน่ะเขาคงไม่ต้องการให้คุณน่ะมาจบชีวิตลงที่นี่แน่ๆค่ะในที่แบบนี้เนี่ยดังนั้นแล้วฉันอยากให้คุณเนี่ยอดทนอีกสักนิดอีกสักหน่อยเพื่อจะออกไปจากที่นี่ให้ได้แล้วฉันจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะบางทีฉันตายไปอาจจะดีกว่าไม่ค่ะฉันจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแน่ๆคุณยังมีอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะและฉันจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณให้ได้เพื่อให้คุณไปถึงอนาคตแบบนั้นตอนนี้แอบคิดว่ามันจะสละชีวิตตัวเองอีกแล้วโอ้แต่ก็ระแวงนะเนี่ยแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะก็ต้องการให้คุณช่วยเหมือนกันค่ะดังนั้นขอร้องนะคะได้โปรดลุกขึ้นสู้และเราสองคนจะต้องรอดออกจากโรงงานนี้ให้ได้ค่ะบางทีฉันจะพยายามอีกนิดหน่อยนะเพื่อคุณพ่อขอบคุณนะทำให้ฉันสบายใจขึ้นน่ะเอาวะออบเจกทีฟใหม่ขอค้นห้องนี้ก่อนแล้วกันครับเอลรันสต็อกโฮล์มเธอจะคอยอยู่ด้วยเสมอเพื่อคอยเฝ้ามองดูครอบครัวของเธอเอลรันชื่อใครวะแม่เหรอแม่พ่อเราชื่อไอแซคคุณแม่นั่นไงคุณแม่จะคอยอยู่ด้วยเพื่อคอยเฝ้ามองเสมอหมายความว่าคุณแม่ตายก่อนเราอีกแล้วการทดลองตุ๊กตามีชีวิตนี่อาจจะทำเพื่อที่จะทำให้คุณแม่คืนชีพมาก็ได้แต่ว่าเงาดำนั่นอาจจะเป็นคุณแม่ครับเป็นคุณแม่เป็นการทดลองที่ผิดพลาดหรือเปล่าส่วนเราเป็นการทดลองแบบสำเร็จคุณหนูคะดูสิคะมีรหัสอยู่ในลิ้นชักนี่ถ้าหากเธออยู่กับฉันได้แล้วก็กระดาษนี่น่าจะใช้การได้นะคะเราควรจะเอามันไปด้วยนะคะกับพวกเราแคทเธอรีนได้รับรหัสโอเคเราเข้าไปได้ไหมไม่ดีกว่าอ่านก่อนอีโรนส์
ตั้งแต่ที่เธอจากไปเนี่ยที่บ้านก็ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆแคทเธอรีนก็เอาแต่ขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็พวกเราก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่สำหรับฉันแล้วก็มีแค่เล่ากับเบียร์ที่อยู่เป็นเพื่อนทำให้ฉันเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่ามันก็ไม่พอหรอกไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยโดยที่ไม่มีเธอก็จริงครับคุณแม่ Young Miss โอ้ยตกใจเอาละค่ะเราออกไปข้างนอกดีกว่าค่ะคุณหนูนอกไหนหากุญแจกุญแจห้องนี้ไม่มีเหรอกุญแจไม่อยู่ห้องนี้เหรอก็นึกว่ากุญแจสุดท้ายจะอยู่ในห้องคุณพ่อแต่ท่าทางจะไม่ใช่ดูเหมือนว่าประตูต้องใช้พาสเวิร์ด4ตัวนะคะ Enter ฮะมันก็ไม่ได้4ตัวเนี่ยมันก็เยอะนะนี่ผมแปลผิดก็ไม่รู้นะมันก็ไม่น่าจะแปลว่าพาสเวิร์ด4ตัวหรอกใช่คุณเถอะนะเอาเป็นว่าใครได้ก็พอMiss Catherine บางทีคุณน่าจะลองเรียงตัวอักษรใหม่นะคะน่าจะเป็นชื่อแม่A I N E Eurance ไม่แน่ใจในการออกเสียงนะว่ามันออกเสียงว่ายังไงประตูอันล็อกแล้วค่ะเราจะไปต่อกันเลยดีไหมคะโอเคว้าวตรงนั้นมีซีดีอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้วยเคาน์เตอร์ไหนบางทีมันอาจจะให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับคุณพ่อมากขึ้นนะเอาซีดีไปใส่ห้องมรณะแน่นอนอะไรอย่าเพิ่งใส่จะเซฟก่อนคอมพิวเตอร์ยังใช้ได้อยู่เอาล่ะมาดูสิ่งที่อยู่ในซีดีกันได้เลยค่ะบอกจะเซฟก่อนนั่นมันคุณพ่อนี่นะคุณพ่อกำลังจะพูดอะไรบางอย่างวันที่26มกราในปีที่1นี่คือวันแรกที่เราเริ่มโปรเจกต์นี้แล้วก็ไม่อาจทันหลังกลับได้อีกแล้ววันที่2มิถุนายนปีที่2 อาสาสมัครคนแรกของเราเขาเป็นโรคลูคีเมียแล้วก็เริ่มได้รับความเสียหายทางสมองและตายในเวลาไม่นานหลังจากการทดลองมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งจำเป็นวันที่25มีนาปีที่3พวกเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับตัวทดลองนิดหน่อยฉันก็เลยไปอ้อนวอนขอให้เพื่อนร่วมงานฉันช่วยโดยที่ใช้อิทธิพลของเธอเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็จัดการที่จะหานักโทษประหารเนี่ยมาให้ฉันทำการทดลองน่าจะเป็นอีลิสการ์เลนหรือเปล่าวันที่18พฤศจิกายนในปีที่4ไม่มีอะไรได้ผลเลยตัวทดลองได้แต่ตายไปฉันใช้เวลามากไปแล้วกับการแสวงหาโชคอย่างกับว่าฉันกำลังไขว่คว้าหาปฏิหารยังไงอย่างนั้นแหละฉันจะทำยังไงดีอิลแลนส์วิดีโอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะตู้เซฟของคุณพ่อใส่พาสเวิร์ดฮะพาสเวิร์ดบนล่างด้วยใจร้ายสัตว์เลยมีคลิปอยู่ที่คอมพิวเตอร์นี้ด้วยค่ะอยากจะดูไหมคะคุณหนูจัดไปนี่เสียงนี่ไม่ใช่เสียงคุณพ่อนี่วันที่30ธันวาคมปีที่4ในที่สุดมันก็สำเร็จแล้วหลังจากที่พวกเรากับเกือบจะละทิ้งการทดลองนี้ไปแล้วเกือบจะล้มเลิกไปแล้วต้องขอบคุณอาสาสมัครคนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยความพยายามของพวกเราในที่สุดก็ได้ผลแล้ววันที่5พฤศจิกายนในปีที่5ด้วยความสำเร็จของโปรเจกต์แรกของเราพวกเราก็ต้องการทำการทดลองต่อไปในการที่จะหาตัวทดลองเพิ่มเราเชื่อว่าพวกเรายังหากุญแจไม่เจอสักดอกนึงกุญแจที่จะทำให้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพอร์เฟกต์วันที่24ธันวาคมในปีที่5โอ้คืนวันคริสต์มาสอีฟครับพวกเราได้เหยื่อการทดลองเนี่ยเหยื่อเลยเหรอพวกเราได้ตัวทดลองเพิ่มอีกแล้วเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาที่โรงงานเพียงแค่วันเดียวแต่ว่าเขาขอร้องพวกเราให้ทำการทดลองของเธอโดยทันทีวันที่28กุมภาพันธ์ปีที่6ตัวทดลองใหม่ของเราก้าวข้ามความคาดหวังของเราไปแล้วตอนนี้เนี่ยเธอมีพลังแปลกๆด้วยซ้ำ
เธอสามารถที่จะควบคุมตุ๊กตาได้อาเงาดำคือใครใครผู้หญิงที่เสนอตัวมาเป็นเหยื่อทดลองเองคุณแม่เหรอใช่แน่เลยเอ๊ะ x x y y x คือ d x คือ d แล้ว y คือมันข้อมูลเกี่ยวกับตุ๊กตามีชีวิตนั้นจะถูกส่งต่อไปในคนที่ถูกเลือกเท่านั้นความรู้นี้ก็จะไม่บอกใครแบบไม่ให้ใครรู้นะคุณพ่อเนี่ยความลับเยอะจังเลยนะสรุปว่าตอนนี้ผมก็ต้องเปิดไอ้นี้ให้ได้แต่ก่อนอื่นต้องอ่านกระดาษให้หมดตอนแรกฉันค่อนข้างลังเลเลยล่ะที่จะทดลองกับเด็กผู้ชายคนนี้แต่ว่าก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีนะฉันดีใจที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็สุขภาพดีเด็กผู้ชายมีคนนึงที่เรารู้จักแม่งสุขภาพดีด้วยนะได้เลยโอเคศูนย์สองได้แล้วได้กุญแจทองโอ้กุญแจครบแล้วและข้างล่างมีอะไรวะข้างล่างยังไม่ได้ขายเลยตอนนี้เราก็มีกุญแจครบแล้วที่จะหนีเอาล่ะฉันควรจะมีความสุขดิแต่ทำไมฉันรู้สึกว่างเปล่านะทุกอย่างจะไม่เป็นไรค่ะเราจะข้ามผ่านมันไปด้วยกันนะคะออบเจกตีฟใหม่มาแล้วแต่ผมสงสัยว่าข้างล่างมีอะไรต้องไขข้างล่างก่อนก็แอบเสียดายที่รหัสเกมนี้มันดูเขาเรียกว่าไงนะรหัสเกมมันดูไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่มันมีแค่แบบตัวเลขวันเดือนปีที่ก่อตั้งวันเดือนปีที่บริษัทยุบอะไรอย่างนี้ครับผมจำรหัสไม่ได้แป๊บนึงเปิดได้แล้วยาฮะหมายความว่าจะเจอเยอะใช่ไหมเนี่ยให้ยามาเยอะเลยขอบใจน่าจะเจอเยอะจริงแหละผมว่าออกไปเนี่ยโอ้ใจดีฮะใจดีผิดปกตินะและตอนนั้นเองตุ๊กตาก็ได้ลื่นล้มและทำเข็มกัดโดนออกมาจากกระเป๋าของเธอแคทเธอรีนเห็นดังนั้นจึงหยิบขึ้นมาอะไรเองซ่อนอะไรไว้อันนี้น่าจะเป็นภาพในอดีตนะครับซึ่งตัวละครที่พูดอยู่เป็นตัวละครที่ว่าแอกเนสเป็นคนรับใช้ของที่บ้านนั่นเองคุณหนูคะนี่อะไรเหรอคะแอกเนสคุณแม่แล้วก็ฉันน่ะขอมอบไอ้นี่ให้เป็นของขวัญของกับเธอนะนี่ก็เพราะว่าเธอทำงานหนักมาตลอดทั้งปีที่แล้วเลยนะคะแคทเธอรีนน่ะเป็นคนเลือกมาให้กับเธอเลยนะฉันดีใจมากเลยค่ะจากก้นบึ้งของหัวใจเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะมาดามขอบคุณนะคะคุณหนูฉันปลื้มปิติมากเลยค่ะเฉลยแล้วว่าตุ๊กตาก็คือแอกเนสคนรับใช้ของเราเหรออะนี่เข็มกัดของเธอ Thank you ขอบคุณค่ะขออภัยในความซุ่มซ่ามของฉันด้วยค่ะไม่เป็นไรอ่ะ What troubles you มีอะไรกวนใจคุณหรือเปล่าคะ Agnesเธอไม่ต้องพยายามปิดบังฉันอีกแล้วก็ได้นะแอกเนส I see งั้นเหรอคะคุณรู้แล้วเหรอ Why ทำไมถึงไม่บอกฉันล่ะก็เพราะว่าสภาพจิตใจคุณตอนนั้นอาจจะไม่รับไม่ได้ค่ะฉันก็เลยคิดว่าเป็นการฉลาดมากกว่าที่จะไม่เปิดเผยทุกอย่างแอกเนสผมคิดอะไรรู้ป่ะผมคิดว่าถ้ามันบอกเราตั้งแต่แรกเราก็ไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องระแวงไอ้คุณหนูก็คงไม่วิ่งหนีอะตอนแรกอะนะเมากาวมากเลยฉันคิดว่านั่นอาจจะทำให้คุณรับไม่ไหวแล้วก็คุณอาจจะหัวใจของคุณอาจจะล้มเหลวจากการตื่นตระหนกตกใจก็ได้ค่ะ I'm sorry ฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณหนูโอเคฉันดีใจที่โอเคไม่เป็นไร
ฉันดีใจมากเลยนะที่รู้ว่าเธออยู่ข้างฉันเสมอแอกเนสยังไงก็เถอะนะเธอเป็นเพียงแค่เมดคนเดียวหรือเปล่าที่คุณพ่อเนี่ยลากให้มาเกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่ค่ะคุณหนูคุณสต็อกโฮมน่ะพาทั้งแอนนาเบลและก็เบลล่ามาด้วยโอ้แล้วพวกเขาอยู่ไหนล่ะ Gone. ตายแล้วค่ะ I'm sorry ฉันขอโทษถ้าหากฉันทำอะไรได้ไม่ต้องพูดถึงมันแล้วล่ะค่ะไปกันต่อเถอะออกจากโรงงานนี้ให้ได้ด้วยกันเถอะค่ะก็ใช่นะเธอพูดถูกทำไมมันน่าสงสัยวะตายตายเถอะน่ากลัวแค่ออกจากที่นี่ให้ได้ก็หมีหาทางไหนเอ้าแอคเนสอยู่ก็ลงไปเล่นข้างล่างสนุกแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่เวลามาสำรวจรูแอคเนสลงไปทำไมฉันต้องทำบางอย่างแล้วเอาเดี๋ยวปึ๊บเอาน่ะส่งมือมาแอคเนสแล้วหนีให้ตายเถอะเอาใครมาตบแปะอะไรแถวนี้อะฉันเห็นแสงไฟสลัวล่ะแต่ต้องรีบวิ่งแหละค่ะโอ้โหทางตันโอ้โหโอ้ทำทางซิกแซกด้วยโคตรเกียนอ่ะเกมแม่งโคตรได้แทดรอดยัง Thank you ขอบคุณค่ะคุณหนูฉันติดหนี้บุญคุณชีวิตคุณแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกแอคเนสถ้าเป็นเธอก็คงช่วยฉันเหมือนกันใช่ไหมล่ะยังไงก็เถอะนะฉันรู้ว่าเธอบอกว่าจะรอจนกว่าเราจะหลบหนีออกไปได้แต่ว่าฉันมันก็ช่วยไม่ได้นะบอกเรื่องของเธอให้ฉันรู้ได้ไหม Very well ก็ได้ค่ะมันเริ่มตั้งแต่1ปีหลังจากนั้นไม่นานจากที่คุณหนูเนี่ยย้ายไปเรียนโรงเรียนประจำคุณสต็อกโฮมก็ต้องการผู้ช่วยในการวิจัยของเขาค่ะดังนั้นแล้วเขาก็เลยตัดสินใจพาเมดอย่างพวกเราเนี่ยมาที่โรงงานเขาพาเมด3คนมาทำการทดลองอย่างยิ่งยวดก็คือแอนนาเบลเบลล่าและก็ฉันค่ะและเขาก็ทิ้งทิฟฟานี่และก็มาเรียไว้ที่แมนชั่นพวกเราช่วยคุณพ่อของคุณทำงานอยู่หลายเดือนค่ะก่อนที่เขาจะไม่มีตัวทดลองอีกแล้วแล้วก็หันมาทดลองพวกเราแทนคุณเลวเลยฉันเองก็ขออาสาค่ะและก็กลายเป็นผลสำเร็จครั้งแรกของการทดลองตุ๊กตามีชีวิตแต่ว่าชะตากรรมของอีก2คนคุณก็คงทราบแล้วฉันขอโทษนะฉันขอโทษด้วยนะแอคเนสเราจะกลับบ้านด้วยกันนะแล้วก็ลืมเรื่องพวกนี้ไปพูดได้ดีค่ะคุณหนูแคทเธอรีนโอเคอะไรเนี่ยกระดาษหลังจากทำงานอยู่อีกหลายเดือนในที่สุดผลการทดลองอีกอันนึงก็สำเร็จแล้วอันนี้อ่านแล้วนี่ที่มีตัวทดลองอันนึงที่แปลกไปอันที่สองนะตัวทดลองตัวที่สองน่าจะเป็นเงาดำ I am sorry ขอโทษค่ะคุณหนูฉันต้องการพักสักหน่อย okay. โอเคฉันจะรออยู่ตรงนี้กับเธอนะแอคเนส no ไม่ค่ะมันอันตรายเกินไปหมียังคงอยู่นะคะมันยังตามหาเธอมันยังตามหาคุณหนูอยู่นะคะไม่ต้องห่วงฉันหรอกค่ะคุณหนูไปที่ประตูหน้าเลยส่วนฉันจะไปที่นั่นหลังจากที่ฉันพักเสร็จแล้วแอคเนสสัญญานะว่าจะไปอ่ะฉันเสียใครมามากแล้วฉันไม่อยากเสียครอบครัวไปอีกนะฉันจะไปหาคุณที่นั่นแน่นอนค่ะคุณหนูฉันขอสาบานด้วยคำพูดเลยเอ็งจะไปสู้กับหมีใช่ไหมล่ะเสียสละใช่ไหมล่ะแล้วใครจะสู้กับเงาดำล่ะผมอยากแยกไฟเซฟจังแอบสงสัยว่าถ้าเรากด Enter กับ Space Bar ไม่ทันตอนนั้นแอคเนสจะตายไหมเอาเป็นว่าผมอยากแยกไฟเซฟนั่นแหละครับโอเคLENCI เราจะลงไปที่ชั้นแรกกันแล้วก็ออกจากที่นี่ไม่รู้ว่าชั้นแรกมีทางออกปะวะใช่แล้วต้องอยู่ชั้นแรกแล้วน่ะแน่บันเทิงเหลือเกินนะอ
นี่ชั้นแรกจริงเหรอวะปัญหาต่อมาคือไปที่ไหนวะเรามาชั้นแรกแล้วแล้วทางออกมันอยู่ไหนให้ตายเถอะขอบคุณนะที่ให้กุญแจมาแต่ไม่รู้ว่าทางออกอยู่ไหนขอบคุณจริงๆนะเตรียมดีๆแบบไม่จะไม่ยอมตายตรงนี้เด็ดขาดนี่ทางออกเปล่าวะนี่ทางออกเปล่าวะใช่มั้งใช่แหละหมีไหนเอ้าอะไรทำไมมันยังล็อกอยู่อะล็อกอะไรเดี๋ยวซ้ายขวาปึกปัก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 เร็วเปิดสิเปิดรอดเกี่ยวไส้ที่สุดประตูคงทนเจ้าหมีได้ไม่นานฉันต้องรีบวิ่งแล้วฝนตกหนักมากเลยอะไรหาที่หลบฝนเหรอออบเจคทีฟอะไรต้องหาที่อยู่ของประตูรั้วเพราะว่าประตูข้างหน้าน่ะคงทนเจ้าหมีได้ไม่นานอะไรมันวะเอ้าก็นี่ไงประตูแรกเอ้าก็เอ้ากุญแจไหนก็ไม่รู้ด้วยให้ตายโอ้คือมันระบบอะไรเนี่ยมันนั่งเดากุญแจบ้าวะแล้วก็ไม่บอกด้วยกุญแจไหนไขอะไรขอบคุณนะขอบคุณสำหรับเกมดีๆอย่างนี้นะอ๋อได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยคือผมคิดว่ามันออกมาข้างนอกแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไขประตูรั้วแล้วมาโผล่ในที่ไหนอีกวะเนี่ยบ้าแล้วเกมมันใจร้ายไปเปล่าให้ตายเถอะเกมอะไรวะเนี่ยทำตัวงี้ไม่น่ารักเลยคือไม่น่ารักเลยเกมอะไรเนี่ยอ้าวโดนฆ่าคาจุดเซฟอีกเอาเป็นว่าผมไปไขข้อข้องใจก่อนได้ไหมผมอยากจะย้อนกลับไปตอนนู่นน่ะที่เราจะออกจากระวังหมีมาอยู่ๆแอคเนสก็กระโดดลงรูเล่นลงไปครับไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะสนุกเหลือเกินฉันต้องทำบางอย่างตอนนี้ถ้าเรากดไม่ทันนะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าคนที่ตายคือไม่ใช่เราน่าจะเป็นแอคเนสระหว่างช่วงวินาทีนั้นเองแคทเธอรีนเกิดลังเลขึ้นมาและเจ้าหมีก็กระโดดมาตรงหน้าเธอแล้วก็แอคเนสด้วยความกลัวแคทเธอรีนก็วิ่งเข้าไปในห้องที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ทิ้งแอคเนสให้เจอกับชะตากรรมของเธ อตายเหรอทิ้งเลยแม้แต่หมีมันตามเรานะผมว่าแอคเนสก็ไม่ได้ตายแสงไฟมีเตียงด้วยครับแต่ผมว่ามันหลบไม่ได้นะเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยให้ตายเถอะทางรอบสองเกือบตายฉันทำอะไรลงไปเนี่ยแอคเนสทำไมฉันถึงขี้ขาดแบบนี้ทำไมฉันช่วยใครไม่ได้เลยอ๋อก็จะเป็นอีกแบบนึงไปเลยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของฉากจบเลยครับอย่างน้อยตอนนี้น่าจะมี2ฉากจบละหรือไม่ก็ไม่ต่างกันถ้าแอคเนสจะตายทั้งคู่หรือเปล่าแต่ผมว่าแอคเนสน่าจะโผล่มาช่วยเราตอนท้ายมันก็น่าคิดนะแบบแอคเนสมันดูไม่ค่อยปกติแล้วครับมันดูพักบ่อยแสดงว่ามันอาจจะเป็นตุ๊กตาที่ใกล้จะสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ครับเพราะมันเป็นผลทดลองครั้งแรกก็อาจจะมีอายุจำกัดตายเร็วมากก็เป็นได้เอาเป็นว่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับเรามาทายกันว่าฉากจบจะเป็นยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยไว้ซึ่งผมคิดว่าพาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ทจบแล้วมาดูกันว่าใครจะทายถูกบ้างหรือว่าถึงทายไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดมากเพราะว่าอาจจะมีคนที่แบบทายเรื่องได้น่าสนใจผมก็อยากอ่านนะคอมเมนต์ไว้ได้ครับขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันคราวหน้า